ที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะคลิปนี้มาเทียบค่าพลังเดินเนื้อขับประข่าวนะครับผมนะติดฟีเจอร์เขียวทิศนี้นะฮะมาขับประข่าวส่วนใหญ่ก็แบ็กจอมบุกนั่นแหละนะครับผมแบ็กจอมบุกแบ็กจอมบุกทุกเวอร์ชันนะครับผมแบ็กจอมบุกทุกเวอร์ชันไหมทุกเวอร์ชันไหมน่าจะนะครับผมน่าจะทุกเวอร์ชันนะโอเคมาหาตัวที่ดีสุดก่อนละกันนะครับผมหาตัวที่ดีสุดก่อนละกันเอาตัวคลับซีเลคชั่นก่อนคลับซีเลคชั่นสรุปมันไม่มาแล้วใช่ป่ะ93ได้จบสกอร์ได้ความคงได้ความเร็วได้ความคงได้ความเร็วได้พลังการยิงได้สเตมินาได้เอ็กเซชั่นแต่ตัวนี้มาได้เกมรับนะครับผมตัวนี้ดีกว่าว่ะนะเพราะว่าเกมรับ4อย่างเนี่ยถ้ารวมกันแล้วเนี่ยมันก็จะเท่ากันแต่ตัวนี้มันได้สเตมินาได้พวกเนี้ยยิบย่อยมาอีกนะครับผมตัวคลับเซเลคชั่นดีกว่าตัวนี้ล่ะตัวนี้ว้าวว้าวมาทรงนี้นะครับผมมาทรงนี้ทักเล่นกับเอ็กเซชั่นเอาแบบไหนอยู่ที่คนจะเลือกใช้มากกว่าถ้ามาทรงเนี้ยนะพอๆกันอยู่ที่คนจะเลือกใช้ว่าจะเอาทักเล่นหรือจะเอาความดุดันนะครับผมโอเคตัวนี้ก็ดีนะครับผมถ้าเป็นฟีเจอร์เขียวล่ะขอเทียบแยกฟีเจอร์เขียวเทียบยากนะครับผมยิ่งเป็นแบ็กด้วยยิ่งเทียบยากบางตัวก็ไม่ได้เน้นรับเน้นรุกแบบเต็มร้อยนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยมาทรงเนี้ยนะเกมรุกเต็มร้อยจริงนะครับผมเดี๋ยวดูก่อนคร่าวๆอุ้ยเอาจริงนะเอาจริงนะโอ้โหเอาจริงนะโอ้โหให้ตัวนี้ว่ะความหลากหลายดูดีกว่าเกมรุกเกมรับได้เลยนะความหลากหลายดูดีกว่านะครับผมแล้วถ้ามาเทียบกับตัวพวกนี้ล่ะตัวพวกนี้ล่ะโอ้โหว่าตัวคลับโซลูชันพวกนี้มันจะได้พวกเกมรับแต่ฟีเจอร์เขียวจะได้เกมรุกแบบหลากหลายมากนะครับผมโอเคเทียบกันยากกันทีเนี้ยเทียบยากนะแต่เป็นแบ็กจำบุกนะมันก็ไม่ค่อยมันก็ไม่ค่อยรับอยู่แล้วนะครับผมแบ็กจำบุกนะให้ตัวฟีเจอร์เขียวดีกว่านะครับผมเพราะว่ามันเป็นแบ็กจำบุกไงถ้ามันแบ็กเกมรับอะต้องให้พวกเกมรับแต่วันนี้มันนั้นขึ้นเกมอยู่แล้วนะดูเด็ดแต่เกมรับพวกกับโซลูชันอ่ะดูดีกว่านะแต่เกมรุกพวกฟีเจอร์เขียวดีกว่านะก็ต้องให้พวกเกมรุกนะเพราะว่าเป็นแบ็กจอมบุกนะครับโอเคตอนนี้คือตัวนี้ดีสุดนะแล้วตัวล่าสุดล่ะตัวล่าสุดล่ะตัวล่าสุดคือเวอร์ชันนี้นะครับผมไปโอ้โหโอ้โหเกมรุกไม่ได้มาได้เปิดบอลได้เปิดบอลได้สปีดแต่ก็เสียสปีดต้นเยอะนะได้เกมรับให้ตัวนี้ดีกว่าว่ะให้ตัวนี้ดีสุดว่ะสำหรับคาบะคาวนะแต่ตัวนี้เนี่ยโดดเด่นเหรอเดี๋ยวดูก่อนว่าเด่นตรงไหนที่เห็นก็คือเปิดบอลความดุดันนะครับผมเปิดบอลเอ็กเซชั่นนะเปิดบอลแล้วดุดันเปิดบอลแล้วดุดันโอเคได้เปิดบอลนะครับผมหลักๆนะได้เปิดบอลนะได้เปิดบอลที่ดีกว่าทุกเวอร์ชันไหมไม่รู้นะโอเคได้เปิดบอลนะครับผมได้เปิดบอลที่ดีกว่าก็อาจจะเน้นแบบริมเส้นนะครับผมกว่าเวอร์ชันอื่นนะเนี่ยได้เปิดบอลป่ะได้เปิดบอลที่ดีกว่าเวอร์ชันอื่นนะนะถ้าโดยรวมแล้วนะนะครับผมน่าจะใช่โอเคนะครับผมก็มีทีเด็ดของมันนะตัวนี้ก็มีทีเด็ดของมันก็คือการเปิดบอลนะครับผมอาจจะเน้นแบบเปิดริมเส้นหรือเปล่านะว่าเป็นเท้าขวายืนฝั่งขวาเปิดริมเส้นได้นะสำหรับคาบะคาวและเปิดแม่นนะคาบะคาวอ่ะนะไม่ใช่เล่นๆนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็เป็นตัวนี้ที่ดีสุดนะครับผมแต่ตัวล่าสุดก็มีทีเด็ดก็คือเปิดบอลริมเส้นที่ค่อนข้างดีกว่าเวอร์ชันอื่นนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let's